สวัสดีค่ะพี่น้องขอต้อนรับสู่รายการอีสานพาเพื่อนรายการที่คุณเพื่อนเติมกับสายอีสานนะคะอยู่ในช่วงอีสานพาชิมพี่น้องค่ะมื้อนี้ที่อยู่เป็นมื้อที่เมื่อยล้าแห้งๆเมื่อยล้าแบบกายแห้งแล้วก็เมื่อยล้าใจอยู่กุบกริบแต่พยายามแบบว่าเฮ็ดให้เจ้าของเพลินๆนะครับบอกเจ้าของว่าใส่ที่มีความสุขก็จังคิดที่ดูดีว่าเป็นมื้อวานนี้นะครับพี่น้องครับมื้อนี้เอามาบอกเจ้าของเลยแต่ว่ามื้อนี้ตื่นแต่เช้าทายหนูทายนี่อุ๊ยโทรศัพท์ของประมาณหลายค่ะก็เลยแบบว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่นนู่นเจอสถานการณ์หลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยแบบว่าโอ้ตันตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบร่างกายง่วงนอนแห้งตื่นแต่8โมง9โมงนั่นแหละค่ะแต่ว่าคืนฮอดจะถึงกันก็มากินข้าวแล้วก็พบพ่อพี่น้องกันนะคะเพื่อประกันเสียเวลามาเบิ่งแล้วมื้อนี้ดื่มเน้นอะไรพ่อยำหมูยอยำหมูยอใส่ไข่ยอมานะคะกินกับสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยนะคะขนมจีเป็นสิ่งที่ดูดูชอบแล้วก็ผัวดูดูกับชอบนะคะแล้วก็มีหมูปิ้งกรุบกรีบเอามากินเพื่อไม่อิ่มเพื่อว่าอิ่มนะคะนั่นแหละเดี๋ยวข้อที่แบบระมบโลบมากขออนุญาตชิมน้ำก่อนเล็ดปูหลากหมูพ่อเป็นใครได้กินกระลำหรือเปล่ากินได้หรือว่าเนาะแล้วเป็นไข้กินถั่วไม่ได้ใครก็ได้บอกสาเหตุนะที่อยากรู้ว่าเป็นไข้เราคือกินนี่กินมะเขือพักง่ายไปแหละดูดูก็รู้แท้ๆเดี๋ยวมื้อนั้นดูดูก็ได้กินดูดูไข้เนี่ยบ่ได้ในเศร้าอยู่30,000 40,000เนี่ยเอ้าคือกูหมูกึดๆป่านเล็กน้อยอ่ะไปเฮ็ดงานก็ได้อีหยังก็ได้โอ๊ยแต่อยากอายขอครับแต่ดูสงสัยว่าเป็นยังอันไข่คือบ่ให้กินถั่วฝักยาวพอได้รู้นะแล้วบอกรุ่นเดียวเลยเด้อว่ามันเป็นย้อนอีหยังสะดอกเลยแบบว่าอ๋อสิได้บอกต่อๆกันไปในคลิปน่ะมันสิเป็นความรู้ก็ในคอนเน้นก็แล้วกันยำหมูย่างกับขนมจีนเนี่ยจะเข้ากับบะบุแล้วสรุปดีคิดว่าเข้าเพราะได้อยู่แซ่บโอเคแซ่บแซ่บแล้วพอเนาะเอากันกับกันเป็นอย่างไข่เงี้ยวมาก่อนเป็นอย่างคือไข่เงี้ยวมาพอไปแซ่บนี่เงี้ยวมาพอตอนเด็กนี่ก็คิดอย่างนั้นเขาก็ตามซื้อแล้วเนาะไข่เงี้ยวมาพอนะคิดว่าอุ้ยกินกันไปได้ไงอ่ะเงี้ยวมาตอนเด็กนะตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันทำมาจากจะเป็นไข่เงี้ยวมันสีงามๆสีชมพูมีลำยำด้วยฝาอันเปียกมันสีชมพูมีสีชมพูมิซาเขียวผมเนี่ยไข่เงี้ยวมาชาเขียวกว่าเป็นน้อยสีเขียวเขียวๆชมพูมื้อนี้ใส่พลังงานหลายๆพี่น้องขอกินแบบหลายๆแฮมมีพลังงานจักหน่อยเด้อค่ะเด้อสับมีแฮมไอ้กินหน้าแสบเลยมันบะมันซวงเหรอกินเลยสิอาบน้ำนอนบัดนี้มุ่งตื่นกลับไปกรุงเทพนะพ่อเนาะพอได้พ่อกับมาทักมาทายเด้อสำหรับบางทีเขาก็บรุษจากนอเสียดุดีบ้างไปบอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะแม่แฟนครับดุดีบอลสิแม่สื่อคือผีบ้าเนี่ยอย่างสบายเนาะอีนี่เป็นอย่างเป็นบ้าเขาบอกขนาดกับมาทักเลยดุดีดุนุนดุนี่ดุนันโอเคไม่ทักเลยบอกเลยเป็นคนเชิดแค่มาล่างยางสื่อมาหักเลยมือจะไปอ่ะแถวพระรามสามแล้วพอเนาะใช่มีงานออกเดทงานอาหารแถวพระรามสามเป็นอีกอ่ะสามเลยนะปะมมอยซอย8พูดได้แต่ดีไปเลี้ยงเขานะก็ได้
ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศแบบว่าทำลายแห้งเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเนี่ยอยู่นั่นแหละโอ้ยหลังถ่ายปั๊บบัตรนี่ปวดตนปวดโตอยู่เล็กน้อยถึงปากตาหมูปิ้งเงียบกริบเงียบกริบเลยอย่าบ้าได้ปะนี่เมื่อยแห้งเมื่อยคักคักเมื่อยไรวันให้ไหนน้องหลังจะเศร้าไหมพ่อไม่ลองค่ะเงียบกริบเลยปะนี่เมื่อวานนี่เบาไร้ไรเมื่อวันนี้เป็นฟิลแบบว่าเงียบกริบเป็นฟิลแบบปากบ่ออกนะตอนนี้แท้ขนาดเบายังเมื่อยเนี่ยพ่อไม่แห้งเช้านอนก็เกือบเช้าแล้วบ้าอ่ะตื่นประมาณ8:30ลากยาวเลยไปเงี้ยใช่ไหมก็สมองของพวกเนี่ยแต่เจ้าที่ดอกมันเห็นพวกเราที่เจ้าหน้าที่ก็เอาเราไปไปลองค่ะนั่นแต่ว่ามีอย่างบางหลายอย่างมันอมนะคะซอยพะมีนาฟังซอยคุณซาสําหรับบ่เคยกินย่ําหมูย่อบ่ชอบคือใต้ส่วนเขาห้องหอป๊าดหมูย่อมันอย่างมันใหญ่ดีแท้อันนี้ก็ซอยสวัสดีค่ะ